ครับผมมาพบกับเก๋าเกมกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ฮะจะมาแนะนำเกมนะฮะแอคชั่น RPG สุดมันครับผมถือว่าเป็นเกมตำนานเกมหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับผมเพราะว่าออกมาหลายภาคแล้วก็กระแสดีทุกภาคแถมมันหยดย้อยเลยครับผมกับเกมนี้เลยครับผมหูยขอเวลานะฮะดาวน์โหลดทรัพยากรสักครู่นะครับผมเกมนี้นะหูยออกมาตั้งแต่สมัยเพวันนะฮะที่ว่าดังๆนะครับผมตั้งแต่20ปีที่แล้วครับผมกับเกมนี้เลยครับผม Devil May Cry ครับผมภาค Pit of Combat นั่นเองครับผมโอ้โหสุดจริงๆนะฮะที่ชอบนึงก็คือครับผมมีดาวน์โหลดครับผมอยู่ในนะครูแอปแถมมีภาษาไทยให้เล่นด้วยครับผมโอ้โหพลาดไม่ได้นะฮะนี่ฮะมีทั้งเมนูภาษาไทยแล้วก็นะฮะซับไตเติ้ลภาษาไทยทำให้เราสามารถรู้นะฮะเรื่องราวเนื้อเรื่องได้ครับผมนี่ฮะเธอไม่ใช่ผู้หญิงโรแมนติกซะหน่อยฉันจะเอาดอกไม้มาให้เธอทำไมนะฮะฉันเพิ่งกลับมาเธอบอกว่ามีข่าวอะไรใหม่บ้างนะฮะนี่ครับผมนี่แล้วก็โอ้ยนะฮะแผ่นดินไหวสะเทือนนะฮะโอ้โหเจ้าของร้านตกกระจายนะฮะแล้วก็โอ้โหมีปีศาจกระโดดเข้ามาแบบนี้เลยครับผมนะครับผมโอ้โหพระเอกดูไม่ตกใจเลยครับผมแล้วก็ยังไงฮะทำร้ายก็ของทำร้ายผู้คนกระเด็นไฟโอ้โหนี่ฮะนะฮะคัสซีนถือว่าใช้ได้ฮะเจ้าของร้านยิงตั้งไม่เป็นอะไรนะถ้าใครไม่อยากดูคัสซีนก็กดข้ามไปได้นะฮะที่มุมขวาบนแล้วก็เจอเนี่ยโอ้โหปืนของพระเอกสอยเข้าไปครับผมกระเด็นกระดอนเลยฮะนี่เชื่อเธอเลยนะนะครับผมนี่ฮะนี่ฮะรออย่างงี้นะฮะเป็นของคุณแล้วนะครับแป๊บนึงนะนี่ฮะขอไปจัดการสัตว์ประหลาดปีศาจก่อนนะครับผมนี่โอ้โหกล้ามพร้อมซิกแพคนะครับผมนี่แล้วก็ฟันไปแล้วก็ปุ๋ยแทงด้วยดาบหัวกะโหลกนะฮะแล้วยังไงฮะกระโดดเด้งกำแพงแล้วก็เครื่องไปแบบนี้ติดกำแพงแล้วก็สั่งดาบชึกไปโอ้โหมาเพ่งซะเหลือเกินนะฮะได้ผมขาวไปหน่อยฮะมาดูกันต่อมีเรื่องเข้ามาแต่ดูนายไม่ตื่นเต้นเลยนะนี่ฉันไปดีกว่าเนี่ยฮะช่างพูดแทงใจซะเหลือเกินนะฮะนี่ฮะกระดกเล่าฮะเล่าป๊อกนะฮะป๊อกซะก่อนนะฮะเอาล่ะอย่าปิดบังข้อมูลสำคัญนะตอนนี้ในเมืองมีปีศาจกระจายไปทั่วเลยนี่ครับผมเหมือนว่าพวกมันกำลังหาข้อมูลสำคัญบางอย่างเนี่ยฮะขอสำคัญบางอย่างนะฮะนี่แหมขอกระดกเล่าก่อนนะครับผมใจเกเรนะเห็นนะฮะสิแพงอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ขอไปจัดการก่อนแล้วก็ยิงซ้ำไปคาสินถือว่าสวยงามครับผมแล้วจากนั้นจะตัดมาตรงนะฮะการล็อกอินนะฮะผมกดอนุญาตไปนะฮะถ้าใครมีนะครับผม ID นะฮะของแอปครูนะฮะครับผมจัดการล็อกอินได้เลยนะครับผมนี่ฮะจากนั้นนะครับผมมันก็จะนะฮะหาเซิร์ฟให้เรานะครับผมเซิร์ฟเอเชียนะฮะ K48 แบบนี้ก็กดเข้าไปเลยครับผมถนนก็มีนะฮะปีศาจจำนวนมากเข้ามาในเมืองนะฮะหูยแล้วก็ทำร้ายเมืองนะครับผมบางครั้งก็มีสิ่งขยะกองอยู่ข้างทางนะฮะอาจได้รับประโยชน์นี่หลังจากทำความสะอาดแล้วนะก็อาจจะเป็นพวกไอเทมอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะดาวน์โหลดสักครู่นะครับผมนี่ฮะจัดการนะครับผมตอนนี้นะภาพยังแตกอยู่ให้เราไปปรับภาพครับผมนี่ฮะมีภาษาให้เราด้วยนะครับผมจัดการนะครับผมปรับไฟเลยเป็น60ครับผมแล้วก็ผมจะลองปรับแบบสูงที่สุดดูครับผมนี่ฮะเอาให้เต็มขีดแดงนะฮะแล้วก็ทำการบันทึกครับผมจะดูแตกต่างกันไหมฮะจากภาพที่เป็นภาพแตกเมื่อกี้นะครับผมทำการบันทึกแล้วก็ออกไปเลยครับผมหลังจากบันทึกแล้วนี่ฮะโอ้โหถือว่าภาพสมูทมากเลยครับผมแล้วก็จะตัดเข้าคัตซีนอีกแล้วนะฮะนี่ฮะในมือของเรานี่ฮะไฟฟ้านะฮะแล้วก็เกิดนะฮะระเบิดบนท้องฟ้านะครับผมแล้วก็มีนะฮะจอมราชันปีศาจออกมาแบบนี้นะครับผมโอ้โหนะฮะแล้วก็ใช้ดาบตัดมิติตรงท้องฟ้านี่ครับชื่อนี่ฮะเกิดมิติออกมาแล้วก็ดึงลูกสมุนเข้ามาในนะฮะโลกของเรานะครับผมโอ้โหเพ่ก็บอกมีสวะเข้ามาใหม่อีกแล้วนะฮะนี่ฮะออกมาทำปีศาจนะฮะเคี้ยวนะฮะนางปีศาจขังขาวหรือเปล่าครับผมดูกันต่อนะฮะอุกบาทด้วยครับผมจากนั้นก็จะตัดเข้าสู่นะฮะรูปแบบการต่อสู้เนี่ยฮะโอ้ยถือว่ากราฟิกใช้ได้นะสมูทเลยครับผมกดค้างไว้นะครับผมเพื่อนะฮะตัดนะฮะดาบขึ้นไปแล้วทำให้ศัตรูลอยตัวฮะนี่ฮะฟันกันก่อนนี่ฮะแล้วเรายังสามารถคอมโบกับอากาศได้ด้วยครับผมนี่ครับผมไปมาตรงไหนเอกนะฮะเลื่อนดูแดดได้นะครับผมเลื่อนมุมมองได้ฮะไปนะฮะขอฟันชุบ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 ตัดไม่โดนนะฮะแล้วก็ยังคอมโบได้นี่ฮะโอ้ยภาพถือว่าสวยงามแล้วก็สมูทได้ฮะนี่ฮะจิ้มจิ้มจิ้มแล้วก็แทงนี่ฮะโอ้โหแล้วก็ตัดเข้าคาสินอีกแล้วฮะเฮ
เทวทูตต้องสาบขอให้เจ้าโชคร้ายนะฮะนี่ฮะดูกันต่อฮะกระโดดต้องกระโดดแล้วฮะแล้วก็ฟันแล้วก็แทงแทงแทงก็ฟันต่อลงมาข้างล่างฟันชึบชึบเรียบร้อยนะครับผมจัดการได้หนึ่งตัวแล้วฮะแล้วก็กดครับผมนี่ฮะถ้าใครไม่อยากเดินเองฮะก็กดที่นะครับผมรายละเอียดของนะฮะเควสของเรามันก็จะเดินตามเส้นนี่ฮะครับผมที่ตัวเกมมีให้ไว้ครับผมไปแล้วฮะเจอปีศาจอีกแล้วปีศาจอะไรเนี่ยนะฮะโอ้โหว้าวฮะกิสสันแอโลเกนนะครับผมมาฟันกันต่อครับผมยังไงเฮ้ยเขาฟันก่อนฟันโอ้โหแต่นะฮะกระโดดแล้วก็ยังไงเด้งแล้วก็ถ้าทิ้มลงไปโอ้โหสวยงามแล้วก็ฟัดเรียบร้อยครับผมแล้วเจอขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับผมแล้วไงกระโดดฟันแทงแทงฟันฟันไปโอ้โหมันเลยฮะภาพเนี่ยโอ้ยเหมือนแบบประมาณยุคเพย์2เพย์3เลยก็ว่านะฮะนี่ไม่ได้อวยนะฮะโอ้แต่ภาพสวยจริงๆนะครับผมฟันต่อเรียบร้อยนะฮะโอ้โหใครไปดาวน์โหลดกันได้นะฮะในครูแอปกับผมนะฮะแถมรับรองภาษาไทยด้วยนะครับผมไปเควสต่อไปได้เลยครับผมนี่ฮะคลิกได้เลยก็เข้าไปในโบสถ์หรือเปล่าครับผมมาดูกันต่อฮะน่าจะเป็นห้องสมุดมากกว่านะครับผมนะฮะเราก็มีท่าใหม่ขึ้นมาด้วยนะฮะมันจะรีวิวอัพนี่ครับผมเป็นการแทงดาบเข้าไปแบบนี้ครับผมโอ้โหนะฮะเลือดลดกระฉูดเลยฮะแทงเข้าไปนะฮะดูกันต่อครับผมวงไปแล้วกันยังไงศัตรูขึ้นมาแล้วก็แทงไปอีกหนึ่งรอบแล้วก็ฟันไปกระหน่ำฟันแล้วก็แทงเรียบร้อยเจออีกหนึ่งตัวแล้วก็แทงไปนะฮะฟันไปถือรูปแบบเกมก็ถือว่านะฮะเล่นไม่ยากไม่ซับซ้อนนะครับผมเล่นตามเควสได้เลยฮะนี่ฮะสามารถปลดล็อกคาแรคเตอร์ได้แล้วครับผมนี่ฮะแล้วก็รีวิวอัพเป็นเลเวล4แล้วครับผมนี่แล้วก็คลิกต่อไปได้เลยครับผมแล้วก็ไปตามทางแบบนี้ครับผมไปดูกันต่อได้เลยครับผมจากนั้นก็เข้าไปในเรื่องต่อไปฮะแล้วก็เจอปีศาจอีกแล้วครับผมผู้บุกเบิกนรกครับผมชื่อเทสละเกินฮะยังไงครับผมหุยหนีก่อนนะฮะเจอเคียวกวาดแบบนี้แล้วก็แทงไปแล้วก็ฟันแล้วก็ยังไงครับผมฟันไปก่อนฟันแล้วก็กระโดดฟันอย่างนี้แล้วก็แทงไปแล้วก็ฟันนะฮะยังไงต่อฮะแล้วหนีก่อนฮะอุ้ยเกือบแล้วก็แทงซ้ำไปฟันขอฟันอย่างเดียวฮะแล้วก็มีนะครับผมนะฮะสกิลใหม่ขึ้นมาครับผมนั่นก็คือนะฮะสกิลแปลงร่างเป็นนะฮะหูยปีศาจแบบนี้แล้วครับผมแกเป็นปีศาจคนเดียวหรือไงนี่ครับผมโอ้โหอยากเท่เลยครับผมจอมราชันปีศาจนะครับผมโอ้โหผมขาวกลายเป็นเขาเลยนะฮะนี่ฮะโอ้โหพลังก็จะสูงขึ้นฮะฟันนะฮะแล้วก็แทงครับผมนี่ก็ฟันนะฮะเรากดซ้ำอีกครั้งแล้วก็จะกลายเป็นมนุษย์แบบนี้ครับผมกดอีกครั้งก็จะกลายเป็นปีศาจแบบนี้ครับผมนี่ฟันไปครับผมไหนฮะโอ้โหฟันอย่างเดียวแทงอย่างเดียวฟันอย่างเดียวแล้วคอมโบไปเรื่อยๆครับผมเล่นไม่ยากไม่ซับซ้อนครับผมนี่ฮะโอ้โหนี่ฮะแล้วก็จะมีแรงให้เราด้วยนะครับเวลาเราทำคอมโบต่างๆต่อสู้ต่างๆตอนนี้ก็จะแรง SSS แล้วครับผมนี่ฮะสีทองนี่นะครับผมนี่ฟันไปไม่ยุ่งยากฟันอุ้ยเหลือ 2S แล้วครับผมโอ้ยไม่ไหวต้องฟันเรียบร้อยครับผมโอ้โหจากนั้นก็ตัดเข้าเนื้อเรื่องต่อไปครับผมประมาณนี้แล้วครับผมนะฮะใครอยากเล่นเกมมันๆแอคชั่น RPG มันๆแบบนี้นะฮะฟันเนื้อเรื่องไม่ยุ่งยากนะฮะเน้นความมันนะครับผมไปดาวน์โหลดได้ที่ครูแอปนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ครับผมดาวน์โหลดโปรแกรมครูแอปฮะแล้วก็ไปดาวน์โหลดได้เลยกับเกมนี้ครับผมเดวิลเมคครายครับผมพีทออฟcombat นะครับผมนี่ฮะเรื่องราวนะฮะตอนต่อไปใครอยากดูอยากเล่นอะไรก็ไปโหลดเล่นกันได้เลยวันนี้กับเกมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ